ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชัดเจนประยุทธ์ต้องออกก่อนฝ่ายค้านแถลงล้มเวทีปรองดองสมานฉันท์ B หยุดคุกคามนักศึกษาฝ่ายค้านเห็นร่วมกันชี้ประยุทธ์ต้องถอดสลักก่อนด้วยการลาออกข้องใจเหตุผลตั้งกรรมการสมานฉันท์ย้ำหยุดคุกคามนักศึกษาก่อนที่พรรคเพื่อไทยภายหลังการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อหาทางออกให้กับการชุมนุมโดยชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมาว่าปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดังนั้นนี่คือเงื่อนไขสำคัญที่ต้องถอดสลักตรงนี้ออกไปซะก่อนว่าพลเอกประยุทธ์คือปัญหาและเป็นศูนย์กลางปัญหาของประเทศดังนั้นประยุทธ์ต้องลาออกก่อนที่ผ่านมามีบทเรียนเกี่ยวกับการตั้งกรรมการขึ้นมาไม่มีอำนาจในตัวเองในการทำงานที่ผ่านมาจะมีเพียงแค่การนำเสนอว่าควรทำอย่างไรจึงอยากเห็นว่ากรรมการเหล่านี้มีอำนาจมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้การที่จัดตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาสิ่งสำคัญคือต้องตีโจทย์ให้แตกว่าปัญหาในประเทศขณะนี้คืออะไรจึงจะนำมาสู่การมีแนวทางแก้ปัญหาดังนั้นพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงอยากตรวจสอบว่าท้ายที่สุดในการตั้งกรรมการชุดนี้ให้เหตุผลและตั้งโจทย์อะไรไว้ทั้งนี้สถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ถ้าอยากคลี่คลายและให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ทำได้คือหยุดคุกคามประชาชนนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้มีกรรมการในการแก้ไขปัญหาได้ตราบใดที่ยังมีการคุกคามอยู่โอกาสที่จะคลี่คลายปัญหาไม่น่าจะมีประโยชน์และเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามหากนายกรัฐมนตรีลาออกแล้วฝ่ายค้านจะปรึกษาอีกครั้งว่าจะเข้าร่วมกรรมการหรือไม่ถ้านายกใช้วิธีการยุบสภาจะถือเป็นทางออกหรือไม่ชูศักดิ์กล่าวว่าไม่เห็นด้วยเพราะการยุบสภาจะทำให้เกิดการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งในระบบเดิมเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้รับการแก้ไขสว250คนก็ยังอยู่เหมือนเดิมโหวตเลือกนายกก็ยังเหมือนเดิมหากใช้วิธีนี้คงมองเป็นอื่นไม่ได้นอกจากท่านเห็นแก่ตัวขณะที่สุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลมีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของปัญหาของประเทศคือพลเอกประยุทธ์ถ้าออกไปบรรยากาศทางการเมืองจะคลี่คลายและผ่อนคลายขึ้นได้เยอะส่วนข้อเสนอการตั้งกรรมการอย่างน้อยต้องมีจุดประสงค์3ข้อคือเป็นที่ปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมได้นำเสนอข้อเรียกร้องส่งเสริมให้มีการถกเถียงด้วยเหตุผลให้เกิดข้อเรียกร้องอย่างสันติเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ